ปองกูล24อินเจแปนมามี่ของมามี่หน่อยค่ะอันเท่าไหร่อ่ะทำไมเหมือนมีแค่เราที่หนาวมากๆแล้วคุณเจอหายหนาวมีแฟนหายหนาวเหรอมาอะไรนะอะไรนะโหน่าทัวร์เซอร์ไพรส์อ่ะไม่บอกอะไรที่พักก่อนเลยนี่ก็ไม่รู้ไอ้แบงค์เป็นคนจองแบงค์เงินบริษัทมาทำอย่างนี้เหรอสวัสดีครับทุกคนนี่คือปองกูล24 in Japanโอ้โหในปี2024นะครับเป็นเลิกอันดีงามเลยแล้วก็วันนี้ขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับเคทีใหม่ของพวกเรานะครับเคทีใหม่เองครับผมและแน่นอนครับเรายังมีตากล้องใหม่ของพวกเราด้วยไปดูกันครับช่างภาพครับนี่ครับและคลิปนี้เราก็จะดูจากเขาทั้ง3คนนี้ละครับไปไปดูกามากุระเป็นเมืองที่น่ารักมากมีไวบ์หลายอย่างรวมกันอยู่ที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นทะเลนะครับหรือว่าภูเขาหรือว่าความเป็นแอนทีคความคลาสสิกและรวมไปถึงความสมัยใหม่โมเดิร์นที่นี่มีครบทุกอย่างนะครับคุณถ้าคุณอยากได้ไวบ์ของคาเฟ่ชิคๆน่ารักฟิลฮาวายที่นี่มีคุณอยากได้ไหว้พระที่นี่มีคุณอยากได้ทะเลที่นี่ก็มีนะครับภูเขาที่นี่ก็มีเป็นเมืองที่ทำให้ผมต้องแตกตัวออกจากคุณโอ๊ตและคุณอุ่นอวยพรคุณหน่อยนี่คุณต้องแยกไปก่อนนะเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเดินทางใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วคุณมีแผนอะไรกันวันนี้ที่ผมไม่อยู่ไม่มีอะไรฮะสบายสบายช้อปปิ้งวันแรกจอยเล่นเจอเพื่อนก่อนนี่ไงพี่วันแรกพี่ยังไม่อยู่ตรงเดียวฮะยังเดี๋ยวอีก2วันจะกลับมาเจอกันครับบ๊ายไอ้ป้าเดินไปไม่รอเลยหลอกให้มันขึ้นคันอื่นไหมเราเริ่มไฟกันแล้วค่ะทุกคนเลือกฝั่งไหนคะคุณป๊อปที่พร้อมจะสู้หรือคุณปาที่พร้อมจะสู้กลับคุณเลือกฝั่งไหนคะนี่ก็จะมี2ใบตอนนี้ซื้อมาจากที่นั่นมันต้องต่อ2ต่อนะครับอากาศกำลังดีเลย10องศานี่หนาวกันยังตู่ทักมาว่าทางนี้ถึงกันหรือยังคะบอกว่าเงียบกันมากเลยพี่ก็เลยส่งรูปของยายคนนี้ชอบอากาศแบบนี้แหละประมาณ10องศาแล้วก็ถ้าเสื้อประมาณนี้ของฉันก็จะรู้สึกว่าโอเคไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องเอาเสื้อกันหนาวมาเหมือนที่โอ่งมันบอกเลยนี่คือคำไอโอ่งบอกเลยเนี่ยเลยไม่ต้องใช้สบายพี่เอางี้เรามาทำอะไรที่นี่คะนี่ตรงนี้คือมาถึงอ่ะเรายังเข้าโรงแรมไม่ได้เพราะนั้นเราก็เซิร์ชแบบที่เก็บกระเป๋าเดินทางซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีเก็บใบใหญ่ก็ประมาณ700เยนซึ่งโอเคนะเพราะที่นู่นอ่ะ700เยนอ่ะจะได้1ชั่วโมงที่นี่700เยนคือทั้งวันอุ้ยเลิศสุดๆเข้าไปประตูนี้แล้วละอยู่ข้าวอร่อยแล้วครับเจ้านายไหนพี่นี่มันคาเฟ่หรือเปล่าเมืองนี้คือเมืองคาเฟ่ค่ะจริงเหรอคะพี่เดี๋ยวไปมึงใจเย็นๆเราไปหาราเมงอะไรอย่างงี้มั้ยนั่น Number 1ในญี่ปุ่นคือถือธงแดงบอกว่าเมืองนี้คืออันดับ1ญี่ปุ่นคนไหนคะทุกคนเย็นๆอย่างงี้ต้องเดินจับมือกันเปล่ามันจะมี
ไอติมครีมชีสวิปปิ้งสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่อันนี้คือแป้งเปล่าเพราะว่าสั่งไม่เป็นวิตน้ำตาลเลยกระจอกโคตรเรากดเมนูไปแบบอย่างน่ากินเลยแต่พอตอนถึงคิวปุ๊บเขาถามว่าเราก็ yes ได้อย่างนี้มาเรียบร้อยพี่ลองชิมหน่อยเลยแต่ว่าคนข้างหลังเขาใจดีนะความรู้สึกเหมือนแดกกระดาษไปเขาหูมากอ่ะพี่กินกระดาษเข้าไปค่ะถึงว่าเหมือนแดกกระดาษคือที่พามาเมืองนี้คามากุระเนี่ยเพราะว่าเป็นเมืองที่มีครบทุกอย่างทะเลเห็นภูเขาด้วยแล้วก็คาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารแล้วก็ความ80มันจะไม่แบบไม่โมเดิร์นเกินไปอ่ะที่นี่เนี่ยเอลิเมนต์80เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเมืองที่สแลมดังเขาเอามาเป็นโลเคชั่นอ่ะไม่มีใครสนใจเลยกูแต่นี่มันมีไก่ตรงไหนนะนี่เหรอไก่ไก่แค่ชิ้นเล็กแต่ว่าไก่ล้วนๆจ้ะไม่มีบูตะไม่มีหมูเรียบร้อยกินไม่ได้คาวาอี้ไหมคาวาอี้คาวาอี้กาแฟน่ารักเลยค่ะThank you ดีนะพี่เป็นคนแยกกาแฟแบบเมล็ดพันธุ์ไม่ออกแต่รู้สึกว่าร้านเขาอันน่ารักแบบการตั้งของเขาที่อยู่ริมถนนเลยที่เป็นแบบไม่ได้มีอะไรยากเลยแล้วก็สีขาวเทาดำก็เยี่ยมแล้วก็ตอนนี้ถึงแล้วตลาดที่เราบอกถนนคนเดินคือตอนนี้ที่คุณเห็นแบบฟ้าสลัวๆแบบนี้คือบ่ายสองครึ่งอย่างนี้พระอาทิตย์จะตกประมาณเท่าไหร่เนี่ยสี่โมงครึ่งเหรอขนมปลาฮาริยากิขนมปลาเอาไหมทุกอย่างเลยเหรอแรงยังเลยนี่ไปก่อนแล้วนะครับยังไงอัพเดทของเนื้อเขานี่มันสุดยอดเลยโอ้คนต่อแถวเยอะมากสุมิมาเซน This one buta or chori beef and pork beef oh no giraffe no giraffe นะโอเคสบายใจไม่ใช่เนื้อ giraffe นะทุกคนมันมีให้เลือกระหว่าง beef กับ pork นะคะมาเราให้ดูคิวนี่คือคนข้างหน้าเรามามี่ของมามี่หน่อยค่ะมันแอนเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เลยเอาไปเย้ได้ตังมาแล้วนี่คือคิวที่เราใกล้จะได้แล้วนะคะได้มาแล้วมาแล้วจ้าคือร้านมันชื่อว่าจีราฟแต่ว่าไม่ใช่เนื้อจีราฟแต่อย่างใดคือเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อกับหมูผสมกันในนี้นะทุกคนเดี๋ยวลองชิมเนื้อนุ่มไหมไม่มีชีสอ่ะมันกัดยังไม่ถึงไส้เลยนี่แต่แป้งอร่อยมากคือเหมือนอะไรวะอุ๋ยอ่ะอุ๋ยยังไม่ได้กินเหมือนของคนไทยอ่ะตะแนงแกงกะหรี่อุ๋ยมีจีนอุ๋ยพี่รู้แล้วเหมือนแกงฮังเลคิดถึงอาหารเหมือนกะหรี่ปั๊บหรือแกงฮังเลหรือนี่ชิมช่วยชิมหน่อยได้ไหมคะมันเหมือนของคนไทยอ่ะแต่อะไรไม่รู้อ่ะเหมือนอะไรของไทยสักอย่างอ่ะพี่แกงกะหรี่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่แกงกะหรี่แบบนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนแบบแกงกะหรี่ที่หวานๆอ่ะแกงกะหรี่ที่มันมีความหวานมีความกะหรี่ปั๊บ
เออใช่ใช่มีความกะหรี่ปั๊บแต่ว่าไม่ได้มีมันผสมขนาดในกะหรี่ปั๊บอะอร่อยนะแป้งข้างนอกอะความรู้สึกมันเหมือนแป้งแบบที่คลุกแอลมอนด์นิดๆนะมันจะมีความหวานอันนี้เขาคลุกไอ้นี่ขนมปังแป้งขนมปังทอดเออแต่มันมีความหวานเนาะคนต่อเยอะมากนะร้านนี้แต่ว่าคิวเขาเร็วเนาะหลังจากที่เราแวะหลายๆร้านก็ไปเจอดาราของถนนคมจิเดินมาเลยนี่ครับ2ตัวนี่เป็นไงน่ารักไหมพอเดินมานะผมจะบอกว่าคนกรีดทั้งถนนแล้วคนขอถ่ายรูปเยอะมากเขียวเข้มข้นอร่อยมากมันหวานมันแล้วแบบกลิ่นชาเขียวหอมแล้วก็สมกับเป็นลิเวลแม็กอร่อยมากหือแต่อร่อยมากนะชาเขียวแบบลิเวลแม็กเข้มข้นอร่อยถ้าคนชอบชาเขียวนี่คือต้องลองเฮ้ยสุดยอดนี่คุณเลือกได้ดีนะเนี่ยนี่ยังไงลามูเนะทุกคนจำได้เลยค่ะว่าดีได้ไหมคะเนี่ยทุกคนที่พี่เคยบอกว่ามันมีอันเนี้ยเม็ดๆอย่างเงี้ยจำได้ไหมคะในเลขาว่าดีรีวิวไอติมอ่ะทุกคนมันยังอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะจะร้องไห้อ่ะคืออันนี้ไม่ใช่ทัวร์รันดอมแล้วเอาจริงอ่ะอันนี้แม่งแบบอัปเดตสตรีทฟู้ดโปรเจกต์ถัดไปของเราคือกลับไปเอากระเป๋าก่อนแล้วก็เข้าห้องพักไปดูห้องพักที่คุณแบงค์เขาจองนี่จะเป็นเช่นไรนะทุกคนนะไว้เจอกันจ้ะเอาไงต่อหัวหน้าทัวร์ผมส่งโลเคชั่นไปคุณแล้วไงไม่หัวหน้าทัวร์เซอร์ไพรส์อ่ะไม่บอกอะไรที่พักก่อนเลยนี่ก็ไม่รู้ไอ้แบงค์เป็นคนจองมันจองได้แบบหน้าระทึกมาก คือบริษัทเราอ่ะยิ่งพอมีงบมึงก็จองให้มันใช้งบได้หน่อยเวลานี่ยังไม่มืดนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วก็เลยกลับเข้า Airbnb ซึ่ง Airbnb ครั้งนี้คุณสาวแบงค์ทำไว้ได้งดงามมากสวยจริงๆหุ้ยนี่บ้านเราเหรอเคยแต่ไม่มีรถแบงค์เงินบริษัทมาทำอย่างนี้เหรอนี่คือบ้านและนี่คือทะเลไอ้แบงค์กินเนื่องจากวันนี้เดินกันมาเละเทะเท้าเธอบวมกันไปหมดแล้วก็เลยกินกันแถวนี้แหละครับตรงนี้เลยข้างๆบ้านเดินออกมาเลี้ยวขวาเข้าทะเลไม่เกิน20เมตรเจอร้านนี้ครับซุปอร่อยมากทุกคนที่เหมือนคนญี่ปุ่นแก่ๆเลยอ่ะนี่มันเป็นแบบพวกเซตข้าวชาวประมงนี่ปลาแซลมอนทอดนะคะอันนี้คือเขาไม่ขายเป็นเซตเพราะว่ามันเป็นสแน็คพี่มันอยู่ในหมวดของสแน็คเพราะฉะนั้นในหมวดของสแน็คอ่ะมันจะไม่มีข้าวและซุปเคยได้ยินมานะคะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะขายเป็นเหมือนเซตที่เขาจะเตรียมไว้แล้วคือถ้าเกิดคุณอยากได้ข้าวคุณก็อาจจะต้องซื้อข้าวที่มันเป็นข้าวบวกกับหน้าปลาต่างๆเพราะว่าเขาอาจจะคิดพอร์ชั่นมาแล้วว่าข้าวเท่านี้ปลาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้ก็เลยบอกเขาไปว่ามีคนกินดิบไม่ได้ก็คือน้องอุ๋ยแล้วก็ขอเขาสั่งโกฮังก็คือข้าวไป2แล้วก็มิโซชิลุก็คือซุปไป2นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเมื่อกี้เขาใจอ่อนทำให้ด้วยแต่ใดๆก็คือขอชิมก่อนได้ไหมหูขนาดแบบอุ้ยคุณเห็นคนไหมล่ะคะอันนี้ซอสอะไรไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะอร่อยแน่ๆหอมมากว่าตะโกนอุ้ยหืมเสียดกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้กินปลาทอดOne hour later มื้อนี้ผลประกอบการก็ประมาณ 2,500 บาทนะหมื่นเยนประมาณหมื่นเยนนะก็ถือว่ารับได้นะในเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างนี้นะทุกคนไปกันต่อ
สวัสดีครับทุกคน Morning Morning อันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่คามาคุระนะครับแต่ว่าวันแรกเราจะออกมา 9:00 นแต่ไม่มีใครตื่นผมเองก็ไม่ตื่นก็เลยตอนนี้ 10:00 นนิดๆแล้วนะครับโอ้มีคนก็เล่นเซิร์ฟตอนนี้อากาศเลขตัวเดียวข้างล่างเล่นเซิร์ฟกันอยู่แต่ทุกคนโอ้โหบรรยากาศสวยมากให้ทุกคนดูเลยมาในบ้านแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ตารางแน่นเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราเที่ยวไปได้ไม่กี่ที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเก็บให้หมดไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือว่าทาวเวอร์ที่เราหมายมั่นปั้นหน้าว่าเราจะไปให้ถึงให้ได้เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราเก็บได้แค่ไหนไปจ้ะยังไม่ถึงพระใหญ่ไดบุตรสือเลยนะครับไม่ใช่อะไรแวะทุกอันแวะทุกร้านแต่ว่าร้านน่ารักจริงโหร้านอาหารเยอะแยะเลยธรรมชาติไหมไม่นี่มันมีโดเรย์กิ๊กอ่ะพี่นี่เขากำลังทำเลยโดเรมอนนี่นะที่ฉันเป็นแฟนโดเรมอนอันดับหนึ่งถ้างั้นเลยในคำถามค่ะโดเรมอนอายุเท่าไหร่ในปีปัจจุบัน106ปีจริงเหรอมั่วพี่คำถามนี้ง่ายมากทำไมโดเรมอนถึงไม่มีหูโดนแมวกัดเอ้ยโดนหนูกัดที่โดนแมวกัดนมๆแต่เปรี้ยวนิดๆวานิลาหวานอ๋อไม่ใช่วานิลาเป็นนมฮอกไกโดโอ้ยพระใหญ่ไดบุสึตรงนี้นี่คือเขาเป็นพระสมัยยาวนานมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูประวัติเดี๋ยวผมไปอินเสิร์ตแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับไปดูกันพระใหญ่ไดบุสึในวัดโคโตคุอินนี่ครับเดิมมีสีทองสำริดสร้างในศตวรรษที่13แต่ปัจจุบันผ่านเวลามายาวนานมากทำให้เกิดสนิมเขียวแล้วก็ดูเป็นไงฮะหน้าเลื่อมใสคลาสสิกยิ่งนักเมื่อก่อนมีถงวัดปกคลุมเช่นวัดอื่นๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าบริเวณนี้มีสึนามิบ่อยมีไต้ฝุ่นบ่อยมากๆจึงพังแล้วพังเล่าพังจนปลงพังจนพี่เขาแบบโอ้โหไม่สร้างแล้วปล่อยท่านไว้แบบนี้เลยจนเกิดสนิมเขียวสวยงามจริงๆแล้วก็มีรองเท้าพระขนาดใหญ่ตรงนี้ครับวางไว้เผื่อท่านอยากเดินธุดงก็คือนี่สวมรองเท้าแล้วก็เดินธุดงได้อย่างเต็มที่เลยนะจ๊ะThank you. Oh, she. Come in. ก็พูดไทยได้ด้วยไทยสวยจ้ะสวยคือเมืองเนี้ยที่เรามาตรงที่เป็นท้ายใหญ่อ่ะความน่ารักก็คือเขาเป็นเมืองที่ผสมผสานแบบความเก่ากับความใหม่ได้ลงตัวมากเลยชอบอันที่มันเป็นพวกของที่ระลึกที่เป็นพระพุทธรูปเขาอะแม้กระทั่งถุงเท้าอะถุงเท้าก็พระพุทธรูปมีอันหนึ่งที่เป็นพระพุทธรูปแล้วก็แลบลิ้นเด๋แลบลิ้นแล้วก็มีลูกอมออกมา
ก็ต้องเป็นพระที่คนในชุมชนอ่ะนับถือแน่นอนเออใช่แต่ว่าเขาก็ยอมให้แบบคือน้องมองว่าเขามองว่ามันน่ารักหรือเปล่าเขาไม่ได้มองไปในเวที่แบบว่าทำให้เสื่อมศรัทธาอย่างนี้พระของญี่ปุ่นอ่ะเป็นพระที่สามารถจะมีลูกมีเมียได้นะเออในบางลัทธิแล้วก็ในรูปกราบไหว้อ่ะเขาก็พี่ว่าเขาก็มองเป็นเครื่องสักการะสำหรับบางคนบางคนก็มองเป็นสำหรับศิลปะอ่ะมองเป็นศิลปะมีคำถามหนึ่งอยากถามเพื่อนๆว่าถ้าประเทศไทยสามารถเอารูปบุตตามาทำเป็นถุงเท้าได้ไหมอันนี้มันไม่ได้อยู่แล้วอันนี้พี่ตอบในเชิงของการที่แบบถกเถียงนะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราไม่ได้ถูกแปลงให้มันเป็นอาร์ตก่อนพอยังไม่เป็นอาร์ตอ่ะมันเลยกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ล้วนๆความศรัทธาล้วนๆแล้วหนูอ่ะรู้สึกเหมือนที่เนี่ยเป็นที่คนมาเดทกันเลยอ่ะพี่ใช่คือเดินกันเป็นคู่คู่อิจฉาตลอดมีคู่หนึ่งน่าจะเป็นคนต่างชาติอ่ะเดินจับมือดูผู้ชายดูไม่หนาวเลยผู้ชายแบบใส่เสื้อยืดอ่ะเกงยีนใกล้กันหน่อยค่ะใกล้กันหน่อยอากาศหนาวแล้วก็ดึงนางเอกมาจูบจากนี้เสร็จจะเดินทางไปจุดเช็คอินถ่ายรูปของสแลมดังแต่ละจุดผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเดินทางกันนานมากเพราะว่าสาวๆก็จะแวะมันก็จะเป็นไวบ์ของสาวๆซึ่งเขามีความสุขแฮปปี้กันเราก็อย่าไปอย่าไม่มีปัญหาสิครับเรื่องคนเราจะไปมีปัญหากับเขาเพื่ออะไรคราวนี้ผมก็เดินทางไปที่จุดเช็คอินถ่ายรูปที่สแลมดังโอ้คนเยอะมากเยอะมากคุณไม่มีทางได้เห็นรูปแบบสแลมดังแล้วก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ก็ต้องมีคนมาจัดการเลยนะมีพี่ที่เป็น security มาคอยกำหนดว่าตรงนี้ยืนไม่ได้ตรงนี้ถ่ายไม่ได้ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นรูปที่ถ่ายได้ออกมาจะเป็นประมาณนี้ครับอินโนชิมะนะครับทุกคนกำลังเดินไปคนค่อนข้างที่จะไม่มากไม่น้อยนะครับบางตากำลังดีนี่อุ๋ยมีขายของมือสองอยู่นี่ Would you hold me if I told you we can just run away so come my darling let me help you ทุกคนเห็นฟูจิซังไหมครับ leave the rain for somebody else help ourselvesในหัวค้าเราอยู่ไหนคะตอนนี้กำลังจะเดินไปเอโนชิมะแต่ว่าต้องอ้อมไกลมากเลยเพราะว่าตรงนู้นเขาไม่มีทางม้าลายหนาวมากหนาวจนแบบจมูกชายาคูเป็นแบบริมทะเลอ่ะสวยมากนี่ทุกคนเห็นไหมไอตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบเหมือนเมืองอ่ะเหมือนจะชื่อว่าเอโนอะไรนะคะพี่เอโนชิมะนะคะแต่ว่าเรายังหาทางไปไม่ถึงเพราะว่าทางที่เราเดินมาเนี่ยมันสุดแค่นี้เองอ่ะสู้เราต้องสู้เอากี่คนพูดตามไปนะเราจะสู้อ่ะโหเสียงอย่างนี้มืดมากน่ากลัวมากมีแฟนหายหนาวเหรอมาอะไรนะอะไรนะทุกคนถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยต้องเดินขึ้นกับฟูแพนด้านี่ซูไม่เห็นบันไดก่อนไข่ทำเจ้าดูว่าข้าเนี่ยมันเหนือเจ้าแค่ไหนเลยของเรามันพูดอะไรของมันแพนด้าตัวนี้แหละที่จะขวางเจ้าจากลิขิตอะไรแต่พอออกมาจากร้านกินข้าวแล้วเนี่ยแล้วเดินไปถึงศาลเจ้าที่เขาจะต้องขึ้นไปไหว้นี่ก็โอ้โหมองถึงหนทางอยู่ลับๆเลยอยู่ไกลๆเลยอ่ะศาลเจ้าอยู่ข้างหน้ามีทางขึ้นอีก100ขั้นเอาไงคะเราเที่ยวแบบเจเป็กไหม ไปเที่ยวครับ What?
ทำไมเหมือนมีแค่เราที่หนาวมากๆคนอื่นเขาแบบใส่หนีอ่ะนี่เรามีคนที่ไม่หนาวอยู่นะเอางี้พี่ที่พี่ไม่หนาวเลยอ่ะหรือเป็นเพราะว่าชาติที่แล้วพี่กอบกู้เอกราชไว้ที่นี่นี่ไงเราถึงแล้วทุกคนโอ้เราต้องเจออีกหลายขั้นนะฮะไม่ใช่แค่นี้นะเห็นไฟไหมโอ้โหพี่เอาไงอ่ะนี่เลยนะนู่นนู่นน้องว่าจริงๆอ่ะการไหว้มันไหว้ตรงไหนก็ได้พี่มาถ้าอยากขึ้นไปไหมนี่เขาไหว้แล้วเธอจะขึ้นไหมไหว้แล้วเรียบร้อยขนาดไปยังไม่ไปคือเขาบอกว่าบังกระไนเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้พวกก็ไม่รู้พี่เอาดีๆเอาไงดีหัวหน้าทัวร์เลี้ยงเท่าไหร่เรายังไงก็ได้ให้ข้ามสะพานนี้ไปได้เพราะสะพานนี้ชั่วโมงครึ่งตอนเดินมาแล้วเมื่อกี้อาการพี่เป็นยังไงคะบ้า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 พี่เสือพี่นอนตรงนี้ก็ได้งั้นพวกเรากลับนะแล้วพี่นอนตั้งเยอะแยะก็หาที่นอนกันสิพี่ปาเอาไงดีคะเปลี่ยนหัวหน้าทัวร์ดีกว่าหัวหน้าทัวร์คนเดิมแบบเริ่มใกล้จะหนาวจนถึงขีดสุดแล้วค่ะพี่ปาไปดูหน่อยแล้วเขาเริ่มหลอนแล้วนะคะเขาเริ่มแบบพวกคนเดียวนะคะรถคันนี้ใช่ไหมพี่ปาเราไปเลยนะคันนี้เลยนะรถตายแล้วพวกเราหลังรถคันนี้แหละจะไปพาแล้วพวกเราเกิดโรงแรมพวกเราจะไม่หนาวไหมโอ้ได้กลับบ้านแล้ว1 hour later ทุกคนถึงแล้วถึงแล้วอยู่นี่แล้วหรอรอดแล้วทุกคนน้ำตาจะไหลอะไรคือถ้ามาตายตรงนี้นี่คือตลกเลยตายตอนจบโดยภาพรวมแล้วผมว่าเมืองนี้นะถามว่าเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบความสงบแต่ก็ไม่ได้สงบขนาดเราตอนเราไปอินเนะนะเจอคนไทยน้อยมากแต่ว่าคนญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบมีไวบ์ของความคลาสสิกที่นี่มีถนนคนเดินคลาสสิกที่นี่มีร้านรวงแบบโมเดิร์นมีช้อปปิ้งได้ไหมช้อปปิ้งได้แต่เป็นร้านช้อปปิ้งแบบที่ไม่ใช่แบรนด์เนมเป็นร้านที่selected shop ต่างๆเอาของมาลงอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันนะครับวันนี้เราจะเข้าชินจูกุแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าตรงเวลานี่ตรงเวลาจริงไหมบอกร้านนี้เปิด11โมงมันตอนนี้เหลืออีกกี่นาทีอ่ะอีก9นาที9นาทีต้องเวลารอเลย A few moments later ไป What if we lose the lead we had gained What if we trip What if we fall What if we don'tตอนนี้อยู่ชินจูกุแล้วนะครับแล้วก็เราจะจบนะครับทัวร์แรนดอมทริปแรกด้วยจุดนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันสเต็ปต่อไปหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ทัวร์แรนดอม